ต้องมึงหยุดพี่พิมต้องต้องเกิดนี่พี่พิมมาได้ไงวะนี่บอกพี่พิมเหรอกูขอโทษพี่มึงฆ่าโทษกูไว้อะถ้าเกิดเรื่องอะไรกับมึงแล้วกูไม่บอกอะเขาจะเล่นกูแทนอะไอ้เพื่อนเธอยศพี่มาทำไมครับพี่ต้องถามแกมากกว่าแกมาที่นี่ทำไมมาก่อความวุ่นวายอะไรอีกไอ้เนี่ยดิที่ครั้งที่แล้วทำพี่เจ็บอะแล้วก็มันนี่แหละที่พี่สาวมันน่ะจะแย่งพ่อไปจากแม่พีทขอโทษเขาซะไม่ทำไมพี่ต้องขอโทษมันด้วยพี่พีไม่ได้ฟังที่พีพูดไปเลยเหรอไม่ว่าแกจะเอาเหตุผลข้อไหนมาอ้างแต่คนที่เริ่มทำความรุนแรงก่อนคือคนที่ผิดเสมอเมื่อไหร่แกจะรู้จักโตสักทีฮะพี่พีว่าพีต่อหน้ามาเลยเหรอก็ใช่ไงอายบ้างจะได้รู้จักจำเออวันนี้พอแค่นี้ก็ได้ฝากไว้ก่อนมึงไปไอ้พีทเฮ้ยไอ้พีทไอ้พีทรอด้วยไอ้พีทนี่คือเงินค่าเสียหายทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยบอกผมได้นะครับขอบคุณค่ะครับขอโทษด้วยนะครับอ่ะนี่ตองค่าแรงของเธอและพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะนี่ถึงกับต้องไล่ออกกันเลยเหรอครับบอกตามตรงพี่อ่ะกลัวมีเรื่องอีกขอโทษนะครับคือผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับเดี๋ยวฉันขอโทษแทนพีทด้วยแต่อยากให้ฉันชดเชยอะไรไหมคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกถือว่าผมได้ชดเชยที่ทำมันคราวก่อนแล้วกันฝากบอกมันเฉยว่าไม่ต้องมายุ่งกันอีกความจริงเรื่องแกกับพีทเนี่ยมันควรจบไปตั้งนานแล้วแต่ที่พีทยังแค้นและตามแกมาถึงที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่สาวแกพี่สาวผมพี่สาวผมเกี่ยวอะไรด้วยพี่สาวแกมายุ่งกับพ่อฉันพีทมันก็เลยไม่พอใจไม่จริงถ้าแกไม่เชื่อแกไปถามพับปลาดูก็ได้นะว่าที่ย่าทิพย์ถูกทำร้ายถึงที่บ้านมันเป็นเพราะใครคนกำลังจะบอกว่าย่าผมไม่ได้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปเฉยเหรอพี่สาวแกบอกอะไรแกก็เชื่องั้นเหรอต้องแบบนี้ใครทำอะไรแกต้องเคยเกลียดเธอเท่าไร